เราเริ่มต้นในการพาไปดูความเคลื่อนไหวของการบินไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานที่เราเคยนำเสนอแล้วว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดการบินไทยยังคงยืนยันกับการที่จะความพร้อมในการออกจากแผนฟื้นฟูภายในปีนี้และก็จะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งนำเสนอข้อมูลต่อก.ล.ต.เพื่อกลับมาซื้อขายในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนสำคัญตามแผนฟื้นฟูคือการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและก็การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้คาดว่าจะทำได้ปลายปีนี้ตามแผนเลยครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven คุณรัฐรักสำรวจผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กรของการบินไทยบอกนะครับว่าปัจจุบันการบินไทยอยู่ระหว่างการจะทำหนังสือชี้ชวนและแบบไฟลิ่งเพื่อนำส่งให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาครับเพื่อขอนำหุ้นกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่3ของแผนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องครับการบินไทยมั่นใจว่าภายในปี2567การแปลงหนี้เป็นทุนและการเพิ่มทุนจะเกิดได้ตามแผนแน่นอนครับขณะที่ความคืบหน้าด้านอื่นๆล่าสุดพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทเห็นชอบกับการปรับโครงสร้างการทำธุรกิจการบินและช่วงเดือนมีนาคมก็มีการรายงานความคืบหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่11ใน3เรื่องคือการชำระหนี้ตามแผนการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินรองอื่นๆการประชุมเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นทั้งหมดมีความคืบหน้าครับและบริษัทคาดหวังจะทำตามแผนรวมทั้งออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในช่วงปีนี้และภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยจะต้องดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนสำหรับเจ้าหนี้เดิมและการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ถือหุ้นไว้ซึ่งถ้าหากว่าหุ้นเพิ่มทุนเหลือจะมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานให้กับพนักงานการบินไทยที่สนใจหรือกระจายเป็น private investment ถัดไปครับคาดว่าการเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้ส่วนแผนธุรกิจด้านการขยายเส้นทางการบินใหม่ในปีนี้ผู้บริหารการบินไทยคาดว่าจะเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพออสโลที่นอร์เวย์และก็เส้นทางกรุงเทพมิลานของอิตาลีได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับและยังมีแผนเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพบรัสเซลส์ในเบลเยียมในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจากแผนข้างต้นการบินไทยคาดว่าจะต้องเพิ่มจำนวนฝูงบินในปีนี้เป็น79ลำหรือเพิ่มขึ้น9ลำจากปีก่อนที่มีจำนวน70ลำครับพามาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของบริษัททาคุนิกรุ๊ปนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เดินหน้าจับมือกับพันธมิตรเพื่อขยับขยายโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นล่าสุดค่ะผู้บริหารออกมาแจ้งนะคะถึงการร่วมไม้ร่วมมือกับพันธมิตร2เจ้าใหญ่นะคะอย่างกลุ่มมิซูโฮแล้วก็อินฟินิตไต้หวันค่ะในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปล่อยกู้แล้วก็เช่าซื้อแบบครบวงจรโดยเตรียมเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส3ปีนี้คุณชาติชัยพยุหนาวีชัยประธานกรรมการของทาคุนิกรุ๊ปหรือหุ้นทาคุนิเปิดเผยว่าทางบริษัทยังเดินหน้ามองหาโอกาสการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงล่าสุดบริษัทร่วมกับพันธมิตรเข้าลงทุนใน Infinite Asia Holdings Thailand จำกัดซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น3กลุ่มนะคะคือกลุ่มมิซูโฮสัดส่วนร้อยละ 45.37 กลุ่มบริษัทอินฟินิตไต้หวันสัดส่วนร้อยละ 49 แล้วก็บริษัททาคุนิกรุ๊ปในสัดส่วนร้อยละ 5.63 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่355ล้านบาทโดยบริษัทดังกล่าวค่ะจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบ 100% ใน Infinite Leasing Thailand ซึ่งจะทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาเงินทุนและ Leasing รถยนต์เพื่อการพาณิชย์รถโดยสารรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVและอุปกรณ์การผลิตรวมทั้งเครื่องจักรโรงงานซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะเปิดดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส3ปีนี้โดยช่วง3ปีแรกของการดำเนินธุรกิจนะคะจะเน้นให้บริการกับลูกค้าองค์กรก่อนคุณชาติชายย้ำว่า Infinite Leasing จะโฟกัสไปที่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เช่าซื้อเครื่องจักรเนื่องจากบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายโดยเฉพาะรัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ให้มีสัดส่วนร้อยละ30ของรถที่ผลิตทั้งหมดภายในปี2573และรถยนต์ที่ขายในประเทศไทยก็จะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2578
นอกจากนี้นะคะการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะกลับมาคึกคักมากขึ้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นและจากแผนการท่องเที่ยวระยะ5ปีที่ภาครัฐตั้งเป้าจะผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีเพื่อสนับสนุนทำให้สัดส่วน GDP ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโตมากกว่าร้อยละ25ในปี2570ก็ทำให้ความต้องการรถเพื่อให้บริการมีมากขึ้นด้วยจากปัจจัยบวกข้างต้นทางทาคุนิกรุ๊ปมั่นใจค่ะว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและถือหุ้นใน Infinite Leasing Thailand จะเอื้อต่อการทำธุรกิจเนื่องจากบริษัทมีแผนจะขยายการทำธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์ซึ่งจะทำให้การทำธุรกิจของบริษัทมีความครบวงจรมากขึ้นราคาหุ้นทาคุนิเปิดมาเช้านี้บวกได้เล็กๆกันนะคะประมาณสัก1สตางค์ราคาล่าสุดของเขาตอนนี้อยู่ที่91สตางค์ค่ะมาต่อกันด้วยแม็กกรุ๊ปกันบ้างนะครับปีดำเนินงานของแม็กกรุ๊ปเหลือเพียงแค่1เดือนนะครับผู้บริหารบอกว่ามั่นใจว่าพอครบรอบปีแล้วรายได้ของแม็กกรุ๊ปรวมของทั้งปีน่าจะแตะได้ที่ 4,000 ล้านบาทครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการความพยายามในการที่จะเปิดสาขาแม็กเอาท์เล็ตอยู่ตามจุดท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้นกว่าเดิมให้ได้ครับคุณเจมส์วิชัตอมตะวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแม็กกรุ๊ปบอกว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี2567ซึ่งก็คือเมษายนจนถึงมิถุนายน2567นั้นยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจาก3ไตรมาสแรกของปีบัญชีปัจจุบันครับซึ่งแม็กกรุ๊ปตอนนี้ทำสถิตินะครับมีกำไรสุทธิอย่างสุทธิทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าผลการดำเนินงานตลอดปีบัญชี2567จะเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่วางเอาไว้โดยมีรายได้จากการขายแตะที่ 4,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปีบัญชี2566ที่ทำไว้ที่ 3,600 ล้านบาทครับสำหรับงวด9เดือนปีบัญชี2567คือ1กรกฎาคม2566ถึง31มีนาคม2567ทางบริษัทมีรายได้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น577ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ525ล้านบาทครับอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.9 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 64.1 ครับในงวด9เดือนบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 3,178 ล้านบาทเพิ่มขึ้น346ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทางบริษัทยังคงเดินหน้าขยายสาขา Mac Outlet อย่างต่อเนื่องครับเพื่อรองรับกำลังซื้อและการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวและเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับปัจจุบัน Mac Outlet มีทั้งสิ้น142สาขาทั่วประเทศคุณเจมส์ยังบอกด้วยนะครับว่าบริษัทเน้นกลยุทธ์หลักในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการคุมเข้มต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและก็ปรับเกมการตลาดเน้นทำ product mix การส่งเสริมการขายการบริหารช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ64ครับอย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทางบริษัทมีการนำเสนอคอลเลกชันใหม่ๆรวมไปจนถึงการทำคอลลาโบเรชันกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นจากปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 1,700,000 รายครับขณะที่ตัวเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ 1,487 ล้านบาทลดลง240ล้านบาทเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด6เดือนแรกของปีบัญชี2567ในอัตราหุ้นละ50สตางค์คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเกือบ 100% ของกำไรสุทธิและยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนเกือบ 100% ของกำไรสุทธิต่อเนื่องรวมไปถึงการลงทุนในการขยายจุดขายและการเตรียมจัดเตรียมวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมการผลิตสินค้าจำหน่ายต่อไปนะครับราคาหุ้นของแม็กกรุ๊ปเช้าวันนี้ 11.50 บาทบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.88 ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ